สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนิดหนึ่งนะครับวันที่17เมษายน2024นะครับแอดนันทีจะหยิบคลิปนี้ขึ้นมาเล่าสักทีหนึ่งนะครับอันดับ FIFA Ranking นะครับของทีมในอาเซียนในย่านของประเทศไทยเราเนี่ยฮะมันก็จะประกอบด้วยไทยเวียดนามอินโดมาเลอะไรประมาณนี้ครับไล่ไปยันติมอร์นะครับว่าลำดับฟุตบอลที่ FIFA Ranking จัดประกาศกันออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยก็อัปเดตมีนาคมนะครับประมาณปลายเดือนมีนาคมมาส่วนเมษาเนี่ยยังไม่มีการคิกออฟใดๆเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นทีมชาติชุดใหญ่ครับไม่ใช่ U23 หรืออย่างไรหรอกเป็นชุดใหญ่ก็ทีมชาติไทยเราครับนำอยู่อันดับที่1ของอาเซียนเป็นเบอร์1ของอาเซียนว่างั้นนะครับอันดับโลกก็อยู่ที่101นะฮะโดยมีคะแนนแรงกิ้งที่คำนวณป๊อกๆๆๆออกมาก็ 1,208.93 คะแนนนะครับนำอันดับที่2จากเวียดนามนะครับทีมประเทศเวียดนามอยู่1ช่วงตัวนะ100กว่าคะแนนเกือบ100กว่าคะแนนว่างั้นเถอะอันดับที่2ของอาเซียนก็คือเวียดนามนะครับอันดับโลกของเขาก็คือ115นะครับแต้มจะอยู่ที่ 1,164.54 คะแนนนะครับโอ้30กว่า40กว่าไม่ใช่40กว่าที่ 1,200 ก็นับเอาดูก็แล้วบวกลบคูณหารก็ดูเลยว่าแอดวานซ์มัน1ช่วงตัวอยู่ครับอันดับที่3ของอาเซียนก็คืออินโดนีเซียนะครับทีมจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแหมแต่ก่อนเนี่ยอินโดนีเซียนี่เก่งนะครับเก่งมากเลยสมัยนั้นยุคเขาว่าซูฮาโตใช่ไหมเป็นประธานาธิบดียุครุ่งเรืองของฟุตบอลอินโดนีเซียยุคนั้นมีอยู่1,102คะแนนจุดเจ็ดคะแนนนะครับก็ตามหลังเวียดนามอยู่ประมาณเกือบ60กว่า60กว่านิดๆนะครับ62แต้มลำดับอันดับโลกของเขาก็134นะครับเป็นอันดับ3ของอาเซียนอันดับที่4คือมาเลเซียนะครับคู่ต่อกรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราชนะมาเลเซียยากมากเลยนะครับยากมากเลยก็อยู่อันดับที่4นะครับอยู่อันดับที่4ของอาเซียนอยู่ที่136ของโลกแล้วก็คะแนนอยู่ที่ 1,096.22 คะแนนนะครับคลิปแรกที่แอดลงไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ว่าทักท้วงมาแอดพิมพ์ตกเป็น 1,100 จริงๆไม่ใช่เป็น 1,096.22 ตามหลังอินโดนีเซียอยู่นิดนึงมองงั้นเถอะพยายามอีกหน่อยรูปทรงกำลังมาดีมากนะครับมาเลเซียอันดับที่5ของอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยจะคล้ายๆกับอินโดนีเซียครับก็จะโอนสัญชาติมานะครับก็ว่ากันไปครับยกเว้นทีมชาติไทยนะโอนสัญชาติน่าจะลำบากอยู่ด้วยกฎหมายก็ดีด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาก็ดีนะครับมันไม่เหมือนกับทีมในย่านนี้สามารถโอนได้อย่างง่ายๆอะไรประมาณนี้ในย่านอาเซียนจะโอนกันได้ง่ายๆฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่อันดับที่141ของโลกนะครับอันดับ5ของอาเซียนมีคะแนนรวมอยู่ที่ 1,075.14 นะครับตามหลังมาเลเซียอยู่ประมาณ10กว่าแต้มนะครับต้องใช้ผลงานในแมตช์อุ่นเครื่องของ FIFA Day อะไรประมาณนี้ถึงเข้าล็อกเข้าแก๊ปได้อะไรประมาณนี้อันดับที่6นะครับสิงคโปร์นะครับเพื่อนร่วมสายของทีมชาติไทยในคัดฟุตบอลโลกกลุ่ม4นะครับเดี๋ยววนมาเตะกับไทยนะนัดปิดฤดูกาลเอ้ยไม่ใช่นัดปิดฤดูกาลนัดปิดรอบคัดเลือกเพื่อที่จะเข้าหาทีมเข้าไปในรอบ18นะฮะสิงคโปร์อยู่อันดับที่154ของโลกนะครับอันดับที่6ของอาเซียนแต้มอยู่ที่1,019.06 คะแนนนะครับตามหลังเกือบ60คะแนนนะครับตามหลังฟิลิปปินส์อยู่ไม่น่าเชื่อสิงคโปร์เนี่ยจะมียุครุ่งเรืองอยู่ประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับโอนสัญชาติกันจ้าละวันเลยครับว่างั้นเถอะแต่ก็ไปไม่สุดครับสุดท้ายก็
ก็น่าจะน้อยแล้วในการโอนสัญชาติถ้ามาใช้นักเตะท้องถิ่นก็จะสู้ลำบากอะไรมาเนี่ยเพราะด้วยประชากรก็ดีด้วยวิธีการต่างๆนานาเขาต้องแต่ยอมรับการวางแผนของสิงคโปร์เนี่ยสุดยอดขออภัยอันดับที่7ของอาเซียนนะครับคือพม่านะครับพม่านี่ก็เหมือนจะดีนะครับลองดูว่าเสมอเก็บแต้มได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกได้กับซีเรียหรือว่าอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่ซีเรียดิอะไรสักอย่างนึงเก็บมาได้อย่างสุดมันนะครับทำให้พม่าเนี่ยคะแนนพุ่งขึ้นมานะครับเกือบ 1,000 คะแนนละเป็น 999.46 แต้มนะครับแต่แมตช์สุดท้ายก็ยังไปแพ้อยู่แต่ว่าก็ทำในภาพรวม FIFA ranking เขาจะมองว่าอินขึ้นนะอะไรประมาณนี้อยู่ลำดับที่7ของอาเซียนอยู่ลำดับที่162ของโลกนะครับก็ตามหลังสิงคโปร์นะครับอันดับต่อไปอันดับที่8นะครับกัมพูชานะครับกัมพูชาอันดับโลกของเขาอยู่ที่180นะครับอยู่ที่ 927.49 คะแนนนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับทางกัมพูชาเขาอย่างซีเกมอย่างเงี้ยเขาก็โอนสัญชาติในแต่กีฬาแต่ละชนิดได้ในง่ายๆเลยครับได้ง่ายๆเลยก็มาสู้ได้อย่างสูสีก็สูสีเลยเนาะก็ตามนั้นนะครับถ้าไม่ผิดก็ทำมาเหอะไม่ว่ากันเราก็มาสู้กันในด้านเกมกีฬาในการวางแผนอย่างน้อยมันก็ได้ยกระดับได้นะครับยกระดับของกีฬาในภูมิภาคอาเซียนได้ครับอยู่ลำดับที่8นะครับกัมพูชาอันดับที่9คือลาวนะครับลาวด้วยงบประมาณด้วยต่างๆนานาเนี่ยถือว่าเจ๋งละเพื่อนบ้านของเราลาวแอดเอาใจช่วยทุกสถานการณ์นะครับถ้าเป็นสปป.ลาว FC ครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเลยครับที่มาติดตามช่องแอดก็มาจากที่สปป.ลาวเนี่ยฮะอยู่อันดับที่189ของโลกนะครับอันดับที่9ของอาเซียนแต้มอยู่ที่ 889.62 แต้มนะครับแอดเคยสัมผัสกับเยาวชนลาวนะครับที่มาแข่งฟุตบอลฟุตซอลอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นทัวร์นาเมนต์ของโรงเรียนต่างๆนานาที่แอดมีลูกชายอยู่ในแถวๆนี้แหละแถวๆเขาเรียกว่าอะไรแถวๆย่านที่ต้องมาประชันบาสก็ดีฟุตซอลก็ดีอะไรประมาณนี้ฟุตบอล6คน5คนอะไรก็ดีนะโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ลาวตัวใหญ่เขาคัดมาแล้ว มีแววครับมาเล่นไทยลีกนี่ได้เลยมาเล่นไทยลีกนี่ได้เลยแอดมองอย่างนั้นอันดับที่10ของอาเซียนก็คือบรูไนนะครับมี 869.62 คะแนนนะครับอันดับโลกอยู่ที่194บรูไนไม่ประสงค์ตอนนี้ครับยังไม่ประสงค์ที่จะใช้โอนสัญชาติอะไรก็ดีแต่ว่าเขามีเงินนะครับเศรษฐีน้ำมันนะครับรวยทุกบ้านเหมือนกันนะบ้านทุกหลังเนี่ยมีรถจอดมีบ้านหลังใหญ่ประชากรไม่เยอะอะไรมาเนี่ยบรูไนนี่จะอยู่เหนือแถวอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียนะอยู่ย่านนี้นะฮะเป็นหมู่เกาะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่โชคดีครับมีน้ำมันอยู่ตรงนั้นอยู่อันดับสุดท้ายคือติมอร์นะครับที่แยกออกมาจากอินโดนีเซียเนาะเป็นน้องใหม่เลยอยู่อันดับที่11ของอาเซียนนะครับอันดับที่200ของโลกนะครับอยู่ลำดับนี้เนี่ยจะมีอยู่ 843.4 คะแนนในตามหลังบรูไนอยู่เยอะอยู่10กว่าแต้มก็ลองดูนะครับคลิปนี้เนี่ยแอดเอามาแบบกว้างๆเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์นู่นนี่นั่นรองรับอะไรมากมายแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าอันดับมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่นะเราคือเจ้าอาเซียนอยู่ในฟุตบอลณขณะนี้ก็คือทีมชาติไทยเรายังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่ที่อันดับ101ของโลกเดี๋ยวมิถุนาจะประกาศกันอีกทีนึงมั้งครับระหว่างฟาดแข้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะประกาศกันอีกทีนึงหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นก็ประกาศกันแมตช์ต่อแมตช์เลยนะสมมติว่าไทยลงชนะจีนอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เขาจะอัปเดตเลยอะไรประมาณนี้เรียลไทม์เลยทาง FIFA Ranking ในเว็บของ FIFA Ranking นะครับแอดก็เอามาดูให้ง่ายๆอะไรประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ